สวัสดีครับนะครับสำหรับที่ผมพูดไปแล้วว่าไม้ผัดใบหรือไม้ผัดใบนะครับวันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งต้นไม้ยืนต้นนะครับแต่เป็นไม้ผัดใบออกดอกเต็มต้นเลยนะครับตอนนี้ต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่มีสรรพคุณสมุนไพรด้วยนะครับแต่ผมลืมไปแล้วทางด้านไหนนะคือชื่อเขาคือต้นปรูนะครับต้นปรูเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่เขาขุดล้อมมาขายจากสวนลักษณะทรงพุ่มเขาจะแผ่กว้างออกหน่อยนะครับแต่พอถึงช่วงประมาณเนี่ยครับมกราคมกุมภาเนี่ยเขาจะผัดใบทั้งต้นเลยนะครับต้นปรูนะแต่ว่าเวลาเขาผัดใบแล้วเขาจะออกดอกเต็มต้นนะครับพอดอกเขาเริ่มร่วงแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มแตกยอดอ่อนเห็นไหมครับใบอ่อนเขาจะเริ่มแตกออกมานะครับหากใครไม่เคยรู้จักนะครับไม่เคยผมว่าไม้ต้นนี้หายากหน่อยเหมือนกันนะไม่ค่อยมีคนเอามาขายเท่าไหร่นะครับลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับต้นปรูนะครับเป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและเป็นไม้สมุนไพรนะครับแล้วอีกอย่างนึงถ้าคนที่ไม่ชอบไม้ผัดใบก็ไม่ต้องไปซื้อมาปลูกครับแต่ถ้าคนที่มีพื้นที่กว้างนะครับอยากจะสะสมต้นไม้นะครับชอบต้นไม้ก็ลองหาซื้อมาปลูกดูนะครับข้างหลังผมนะครับคือชื่อเขาคือต้นปรูนะครับผมไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแต่ผัดใบนะครับสวัสดีครับ